สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดีทีมอีสานนะครับภาพพี่น้องมาหาเราใหม่กระเป๋าดินบ่อยๆด้วยครับมากัน2คนครับมื้อนี้ครับมารอฟังเพลงกันครับพี่น้องครับฝนบ่ตกพี่น้องเพิ่นก็มาหลายกันครับเมื่อกี้รถจอดอยู่ที่หากันครับพี่น้องครับผมตอนนี้เฮากะเข้ามาในกลางป่านะครับลมรื่นครับแล้วบ้างใจเสือมาของด้วยเบิ่งป่างามงามพี่น้องป่าแบบงามเลยครับเบิ่งธรรมชาติไปนำก่อนสิไปฮอดป่าหน่อใหม่ครับพี่น้องครับยี่นี่เฮ็ดทันพูดแล้วนี่บ่ค่อยออกเนาะมาหอดแล้วครับบ้าบอยครับสวัสดีครับมาหอดดิ่มหมอยริมเซ่ล่ะครับผมสวัสดีครับบ่าวดินฮอดดินอีสานสวัสดี FC นะครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับสวัสดีครับบ่าวบอยดินอีสานครับขอกราบสวัสดี FC ทั้งเก่าและใหม่ครับมื้อนี้บ่าวดินกับบ่าวบอยก็สิมาเลาะเบิ่งหน่อใหม่ไผป่าอีคือเก่าครับมาดงใหม่นะครับธรรมชาติดีๆพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิมีบ่เพราะว่าคนก็มาหลายนําบ่าวบอยเนาะแม่นครับมื้อนี้คนหลายครับมื้อนี้มื้อนี้เป็นเช้าของวันที่เท่าใดวันที่8ครับแม่นอยู่บ่8กรกฎาคมครับครับมื้อนี้เป็นเช้าของวันที่8นะครับ8กรกฎาคม2565คือเก่าครับเดี๋ยวมาลุ้นนําบ่าวดินบ่าวบอยว่าสิได้น้องใหม่บ่ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานเด้อครับครับผมสวัสดีครับครับผมหอดตัวน้องใหม่ล่ะครับมาหาน้องใหม่น้ำบ่าวดินบ่าวบอยเด้อครับพี่น้องปองไปอีบอยอีแม่ FC บ่าวดินห้อยดินทิริสานนะครับน้องเมฆน้องไอ้บอกเดี๋ยวมาครับน้องเมฆน้องไอ้สิไปรอเบิ่งเฮ็ดนะครับบ่าวดินกับบ่าวบอยก็สิมาหาน้องใหม่เพราะว่านี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นสั่งมานะครับเป็นน้องใหม่หนึ่งก็เลยสิมาหาไปตื้มกันครับเบิ่งดอกงาสวยสวยพี่น้องกำลังงางครับไปในกอน้องใหม่ครับพี่น้องครับเบาดินมาพ่อน้องใหม่ขึ้นเหี้ยวครับโอ้สำแขนเลยพี่น้องคุณอ่ะเบิ่งครับอยู่กลางกอเป็นครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาดินเอากันเด้อครับท่านเขาน้องใหม่ก้มหน้าเด้อครับพี่น้องเอากอน้องใหม่ต้องก้มหน้านะครับยันเบ้อพี่น้องเบ้อพลังการสุดๆยอดเลยพี่น้องคุณอ่ะซำแขนบ่าวดินเลยครับเนี่ยบ่าวดินเอาไปคอนกันครับน้ำไหลไหลพี่น้องพี่น้องบ่าวดินจะเอาได้บ่ล่ะครับโอ้พี่น้องครับรอบักใหญ่เลยครับครับแดงเครื่องเครื่องครับครับผมครับหลังให้เพิ่นมาหาเจ้าของแบบนี้ครับนี่พี่น้องให้เพิ่นเรียนมาหาเจ้าของแบบน้องใหม่นี่ก็สิขึ้นมาหาโตเฮาครับ3แหนง3หน่อเลยครับพี่น้องสวยๆเลยครับเบิ่งพี่น้องครับโอ้หนอนี่มาใหญ่เด้บ่าวบอยเท่าไหร่ถึงเท่านั้นแหละมึงพี่เฮาดีครับคุณน่ะเราเดียวกันกับบ่าวบอยแต่ว่าบ่าวบอยเป็นต่อไปฟังนั่นเออครับนี่ดีกว่าบ่าวบักใหญ่ครับพี่น้องแจ้งองค์ทรงเลยมาอย่างไรให้ไม่เข้ากลางกอนะครับเบิ่งพี่น้องกําลังแล่นลงมาหาบ่าวดินครับเนี่ยแบบนี้ครับครับแล้วก็ลงมาหาแบบง่ายๆเลยพี่น้องครับงามเลยครับ
เดี๋ยวเบาดินสีย่างไปข้างล่างครับโอ้นอนไหนพี่น้องต่างโซ่เงาอยู่ต่างคุณครับคุณครับขออนุญาตซับกันนะครับได้แล้วครับเจ้าฟังบุญกันครับพี่น้องนอนงามๆเลยพี่น้องครับโอ้ผลนอบักไงเลยพี่น้องครับเบ้าดินกะอยากแจ้งน้ำพี่น้องนะครับนี่ FC เพิ่นทักมาว่านอใหม่เหี่ยวกับปล่อยให้มันขึ้นไปแน่เพิ่นว่าให้มันสืบนอแท้แนวนะครับการซับหน่อใหม่เหี่ยวบ่แม่นทําลายหน่อใหม่นะครับพี่น้องเพราะว่าตอเพิ่นก็สามารถปรุงแหนงออกคือเก่าได้ครับนี่นะครับขออนุญาตคอนมาใหม่กันนะครับมาใหม่ไปปลาเอาไปเนี่ยครับกับเพชรมาใหม่แปรรูปอัดถุงครับครับเผาเกียนด้วยครับเอาใหม่กินเหี้ยวเนี่ยเอาไปเผาครับแล้วก็เอาไปเห็ดเอาใหม่ถุงครับนอกลักษณะนี้เขากลับไปแกะครับแกะละ120นาทีเพื่อถนอมอาหารเก็บใบจะกินเป็นปีครับพี่น้องโอ้โหไปดูกันต่อครับนี่ครับพี่น้องนี่นอกนึงครับนี่น้องพี่น้องนะครับกับพี่น้องครับน้ำกะคุ้มเถิดพี่น้องเราวัดเราบ้างครับง่ายเกือบนึงครับผมพี่น้องเองนี่แล้วครับเอาหน่อใหม่กันลำบากกว่าหาเห็ดในเทคโนโลยีน้ำเป็นหลายครับมาบ่อยกันลังก็เอาหน่อใหม่ครับกินกุลุนลงมาแล้วครับเจ้าเจ้าบ่พี่น้องเต็มกอเลยพี่น้องมั้งนะข้างบนก็แม่นครับพี่น้องเต็มเลยครับพี่น้อง
นอบักไงเลยครับพี่น้องครับพี่น้องแดงจึงเครื่องพี่น้องแดงจึงเครื่องเลยครับนะครับขี่ก่อนมักเอาก่อนน้องจะน้อยไงพี่น้องครับครับมองดูเลยครับโอ้บอกได้นะครับพี่น้องครับคนไหนก็แชร์นี่นะครับเด้อช้าเราใหม่กะขี่ลำบากกว่าการเก็บเห็ดในเด็กครับเพราะว่าเราใหม่เป็นนี่หนามครับครับบักใหญ่เลยครับการจับหน่อไม้นะครับกลางก่อนะครับครับเราใหม่กลางก่อพี่น้องซับให้หยุดในหมาเสียมนะครับเนี่ยก็จะเรียนออกมาลงมาละสิครับผมตารางก็มีครับพี่น้องเทคนิคใช้เทคนิคมันนะพี่น้องนะครับงานสองหน่อบักใหญ่เลยครับเป็นพี่น้องบ้าบอยปีนเอาอยู่ข้างบนมันครับระวังน้ำด้วยบ้าบอยนะครับจะได้เยอะบ่ล่ะถามไม่ได้พี่น้องจะบูรุษจะเอาลูกไหนบ่นะครับนอใหญ่อีหลีครับพี่น้องโอ้ยขามือเขาตึงเขาว่างนะพี่น้องมาดินไปสิมาดินไปสิคอนครับได้ครับพี่ครับพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องผลมีดลอตนอยใหญ่ๆเลยครับธรรมชาติชั้นสางนะครับดินอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเฮาฮู้จักรักษานะครับบ่ทําลายเพิ่นนะครับเพิ่นก็สิเกิดนอกเกิดแหนงให้เฮามีอยากมีกินตลอดไปนะครับพี่น้องครับการตัดแหนงหน่อใหม่การซับหน่อใหม่เหี่ยวบ่เป็นการทําลายป่านะครับต่อเพิ่นก็ยังคงเหลือนะครับเพิ่นก็จะปงแตกแหนงแตกหน่อออกมาให้เฮากินอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องรอบักไงเลยพี่น้องมาเจอกันครับผมนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นธรรมดาครับการหาเมื่อใหม่แดดแห้งครับพี่น้องแดดแห้งน้ำก็ร้ายครับเต็มนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูกันดีครับสองงาบๆครับโอ้นอนนี่พี่น้องนอนแบบไงเลยครับมาดินสาวไปทำไมหนึ่งครับ
คุณป้าบอยนั่งตดโปดอยู่ครับเศร้ามีแห้งครับเมื่อยบรรยากาศกอนใหม่ครับเป็นครับพี่น้องบรรยากาศครับผมมาลุ้นกันดีครับนี่ว่าบ่อยคุณน่ะแดงจึงคึงเบาดินนั่งทาเบาบ่อยครับเบาดินเมื่อยเบาดินเสางาบงาบเลยครับน้องพี่น้องครับนอบักใหญ่ครับผมเบาดินกับสิซับครับนอบักใหญ่เลยครับนอสวยๆเลยครับบาดพี่น้องครับนี่นะบักใหญ่เลยพี่น้องครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับถุงงามเหรอครับนอบักใหญ่เลยพี่น้องครับตอนซ่อนนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับบ่าวดินกับบ่าวบอยกับสิยังไปหารถครับพี่น้องนี่บ่าวบอยครับบ่าวดินกับสิยังไปหารถแล้วครับได้น้ำใหม่แบบหลายเลยพี่น้องครับต้นซาต้นกุ้งต้นกิ๊กนะครับก็หญ้าแฝกบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบ่าวดินบ่าวบอยพร้อมลูกหลานบ้านห้อยดินสุขสุคนขอส่งความหักความแพงตรงบรรยากาศของคนอีสานบ้านเฮาไปให้พี่น้องผู้อยู่ไกลจากถิ่นฐานบ้านเกิดสุขสุคนเด้อครับต้นกบพระองค์ต้นนี้กบพระองค์สวยคุณได้แล้วมาถิ่มรองเท้าบูทห่างไปนี่ตะยานเนี่ยยังไปหารถครับเอาดินกับบ่อยกําลังงานไปหารถครับพี่น้องกับเอาดินบ่อยกับมาหอดรถแล้วครับน้องใหม่ขึ้นเหี่ยวนอบอกง่ายๆครับเอาไปเฮ็ดน้องใหม่เผาครับน้องใหม่เผาน้องใหม่หนึ่งครับครับลอยใหญ่เลยครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับเบาดินเบาบอยกับสิกับล่ะครับเบาดินกับขอบคุณแห้งเอื้อแข้งใจจากพี่น้องจาก FC สุขุทุกคนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ้านท่าดินนะครับเบาบอยดันดินอีสานน้องเมย์น้องไอ้เจ็ดนาทีอีสานพาเลาะบ้านน้อยซ้ำหลังในเด้อครับจากอำเภอมอง30จังหวัดอุบลราชธานีครับส่งความหักความแพงไปหาพี่น้องให้มีกำลังใจสู่เวียกสู่งานเด้อครับอยู่ดีแห้งสุขุทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันไหมครับครับผมคิมมุก